ก็ครูบาอาจารย์สอนสังวิชาแค่นี้ก็พอไม่ต้องมากไปกว่านั้นโปรดสังเกตหัวใจเต้นอยู่ไหมใครหัวใจเต้นดูสิครับลุงออกจะควบคุมหัวใจเต้นให้นะครับจากหัวใจเต้นเร็วจะเต้นช้านะครับต่อไปนี้ลุงออกจะปล่อยเสียงนะครับเสียงจะเข้าหูสู่ใจหัวใจเต้นเป็นคลื่นเป็นเพ้านะฮะทางการแพทย์ก็มีการวัดคลื่นหัวใจนะเขาเรียกว่า EKG ส่วนเสียงลุงออกขณะนี้มันจะปล่อยไปให้ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนนะจะเข้าหูซ้ายออกหูขวาหูซ้ายหูขวาอยู่ด้านนะครับดูซิว่าจะเกิดขึ้นมาไหมฟังให้ดีนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะท่านก็รู้ว่าหนูเป็นนักเรียนป.5ต้องรู้ตัวเองทั้งหญิงและชายมีหน้าที่เรียนหนังสือครูก็มีหน้าที่สอนหนังสือหนูมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครูด้วยเห็นไหมครับนี่พูดในกรอบเฉพาะในโรงเรียนเราเรียกว่าหน้าที่กับสิทธิมันต้องไปด้วยกันได้นะครับมันจะเกื้อกันอยู่นะครับความจริงมีทั้งหมดอยู่7คำหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพเอาไว้โอกาสหน้าเผื่อมีเวลาจะเล่าให้ฟังต่ออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ7คำเนี่ยสำคัญมากจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับเอาล่ะฟังเสียงต่อไปที่อยากจะเรียนเตือนด้วยความตั้งใจคือสังเกตหัวใจของทุกคนเวลาเต้นใช่เสียงลุงหงอกเวลากระตุ้นปุ๊บหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติแต่เวลาทิ้งช่วงปุ๊บทุกคนต้องสูดหายใจลึกๆเข้าไปปอดกับหัวใจจะทำงานเชื่อมโดยสามัคคีกันอวัยวะสองส่วนนี้ถ้าไม่สามัคคีกันเมื่อใดจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพทันทีมนุษย์นะครับอวัยวะเริ่มต้นเกิดเป็นมนุษย์
ลุงออกบอกว่าโมเลกุลแรกที่มันเกิดตัวเป็นมนุษย์ก็คือหัวใจเกิดตั้งแต่ปฏิสนธิคุณพ่อคุณแม่ท่านมีการปฏิสนธิของท่านในบทบาทลีลาของธรรมชาติมนุษย์ทุกคนคือธรรมชาติเกิดตามกรอบธรรมชาติเติบโตตามกรอบธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกครับครับเราต้องเรียนเพื่อประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์แต่ธรรมชาติเป็นเรื่องของตัวเราเราต้องเข้าใจธรรมชาติอันเป็นตัวเราธรรมชาติที่ว่านี้ประกอบด้วยกายใจจิตกายก็คือร่างกายของทุกคนใจก็คือความนึกความคิดความนึกคิดจิตคือความสว่างที่เอาผ้าปิดตาหรือทำการความมืดต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าในความมืดนั้นน่ะหลับตาด้วยนะครับมันจะเห็นเป็นความสว่างไหมถ้าใครเห็นความสว่างนั่นคือเห็นจิตของตัวเองจำได้ลูกจำแม่นๆนะภาษานี้ลุงหมอพูดกันมาตั้ง25ปีโดยประมาณไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญางั้นทุกคนจะได้ปัญญากลับบ้านไปศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาก็เดียวกันจะยึดกรอบไหนล่ะเป็นกรอบที่จะใช้อยู่ในตัวของแต่ละคนแต่ละท่านศีลสมาธิปัญญาก็คือในกรอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ปรับได้ไหมไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนมาเป็นว่าสติสมาธิปัญญาสติคือจะต้องรู้สึกตัวเวลานี้หนูนั่งอยู่ใช่ไหมรู้สึกว่าหัวใจเต้นหรือไม่เต้นไหมนั่นแหละครับเป็นบ่งชี้ให้รู้ว่ามีสติหรือไม่มีสติสูดหายใจเข้าแล้วออกเป็นจังหวะจากคนดีไหมแค่นี้เองหนูก็จะรู้ว่าหนูมีสติส่วนสมาธิทุกคนนั่งอยู่แล้วตอนนี้คือนั่งนิ่งสติมันแปลว่านิ่งจะนั่งนิ่งก็ได้เดินนิ่งนิ่งก็คือเดินจงกรมนะอย่างวันนี้ท่านพระมหาปราบใจท่านก็แนะนำไปแล้วเดินจงกรมย่างหนอเหยียบหนอเดินหนอนั่นแหละคือใช่นะนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งนอนนิ่งมันได้หมดทั่วกับกิริยานะครับนะฮะอย่าเพิ่งคุยกันครับท่านที่มาที่นี่อย่าเพิ่งคุยครับอยู่ในบรรยากาศของสมาธิประมาณสักไม่ถึง20นาทีจะจบครับนะถ้ามีงานเร่งด่วนอย่าเพิ่งครับเพราะตรงนี้จำเป็นมากๆนะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับท่านอยู่ในวาระเดียวกันก็ได้นะครับสมาธินะคงไม่ถึงเร่งด่วนจนเกินไปไม่เกิน20นาทีจากนี้ไปจะจบครับดีครับมาแจ้งข่าวสารมันจะจำเป็นบางเรื่องครับแต่ถ้าไม่จำเป็นก็จะเพิ่มเพราะตรงต้องการความนิ่งจริงเวลาผมนำผมใช้คำว่าชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตความจำของเด็กนักเรียนป.5 เป้าหมายนะครับความคิดความจำมันจะเป็นคนเก่งโอเคนะทุกคนต้องเข้าใจนะลูกเอ๋ยหญิงเดชายตรงนี้ลุงหมอกำลังใส่สิ่งนี้ให้กับลูกนะคะเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คนไม่คุ้นเคยจะปวดหัวจะเวียนหัวจะปวดหัวโอเคนะต่อไปจะปล่อยเสียงทีนึงเพื่อที่ให้ปรับสมองนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแต่เสียงลุงหมอกเข้าหูสู่ใจจะปรับสมองให้ใครปวดหัวเคยปวดหัวจะไม่ปวดใครเป็นโรคที่เขาว่าไมเกรนจะไม่เป็นใครปวดเนื้อปวดตัวก็จะไม่ปวดโอเคไหมเสียงลุงหมอจะมีศักยภาพระดับนั้น
เสียงคือพลังงานพลังงานทั่วไปคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่เสียงลุงหอกนั้นเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหอกเองเพราะฉะนั้นมันยังต่างกับใครต่อใครทั้งหลายทั้งปวงขอได้โปรดอย่าคิดว่าเป็นธรรมดานะครับของผมจะมีส่วนที่เกินธรรมดาอยู่นะครับในเสียงผมเองขอให้ท่านเป็นผู้รับที่ดีทุกท่านที่อยู่ในปริมณฑลแห่งนี้ขอให้ตั้งใจไปดีเรื่องเสียงเรื่องสำคัญที่สุดเพราะมันจะไปปรับคลื่นสมองให้ผมเรียกว่าหลุมดำครับภาษาแพทย์จะเรียกว่าพิทูอิตารีลุงหมอบอกว่าจุดนั้นเรียกว่าหลุมดำมันจะดูทุกอย่างเข้าสู่หลุมดำนั้นมันปวดเหตุปวดหัวมากทุกวันนี้เอาแต่ขยะเข้าตาผ่านมือถือมือถอยเนี่ยเพราะขยะต่อนะเอาความรู้สิครับเข้าสมองตรงนั้นโอเคนะอย่าลืมหลับตาเบาสังเกตนะฮะตาจะสว่างขึ้นนะครับหายใจเบาๆยาวๆลึกกลั้นนานๆฟังเสียงหัวใจเต้นด้วยฟังเสียงตัวเองเต้นด้วยแปลว่าแบ่งภาคให้ได้นั่นคือความพิเศษของคนสามารถรับรู้ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งอยู่ในร่างกายของตัวเองโอเคไหมทั้งเสียงดูหงอกทั้งหัวใจตัวเองเต้นเห็นไหมครับทั้งการหายใจของตัวเองก็ต้องรู้เองคนเก่งต้องสามารถรับรู้ได้หลายอย่างในห่วงเวลาเดียวกันจำครับตัวนี้ต้องจำเป็นความพิเศษของมนุษย์ทุกคนทำได้หายใจเหมือนเดิมนะครับฟังเสียงเหมือนเดิมนะต่อไปมันจะได้แหลกแบบนี้เมื่อกี้เป็นเสียงที่ต่อไปเป็นเสียงที่คุ้นเคย3-2ใครสังเกตดีๆท่านนั่งอยู่นิ่งเฉยๆนั่นแหละครับฉะนั้นเล่าเสียงจากลูกหงอกจึงเข้าหูซ้ายและหูขวาของท่านนี่คือนักสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบเข้าใจไหมครับคนที่ปวดตัวปวดหัวรับรอง 100% หายแน่นอนครับที่นี่เพราะฉะนั้นจะโปร่งเบาสบายเนื้อสบายตัวนะคืนนี้ทุกคนทุกท่านจะหลับสบายมากเลยนี่แค่เสียงนะมันยังมีอีกหลายมิติจะเป็นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตนะต่อไปนี้ก็จะคิดว่าจะปล่อยไฟฟ้าสถิตให้ก่อนครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ไปหลับไปนอนแล้วก็ว่ากันไปเพราะจะดูเวลานี่ก็รู้สึกว่าจะ3 ทุ่มไปแล้วโอเคนะเราไม่ว่ากันเผื่อเหลือประคาดทั้งหมดนั้นลุงหงอกเจตนาดีที่จะให้ทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับพลังงานตรงนี้ทุกคนเพราะว่ามันสิ่งที่ประเสริฐมากเอาเถอะณวันนี้ลูกทั้งหลายนักเรียนป.5ของโรงเรียนภาคไทยวิทยาต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่ได้
จัดการในระบบระเบียบอบรมตรงนี้โดยมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นผู้ที่บริหารจัดการตรงนี้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวขอให้กิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆไม่เพียงแต่เฉพาะโรงเรียนไทยวิทยาเท่านั้นขอให้เป็นหลายๆโรงเรียนลุงหงอยินดีทุกครั้งไปที่จะนำสิ่งนี้มาให้ถึงที่ไม่ต้องมากนอกไปจากนี้มีอีกเยอะโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้เปิดไฟได้ครับใครทำที่เปิดไฟครับเปิดไฟได้ครับครับแล้วก็เปิดใบหน้าทุกคนได้ครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเห็นไหมจะมีคำถามใหม่แล้วนะครับเอาฟังได้ฉายศีลก่อนเปิดไฟนะครับคนไหนที่ไปปิดตรงไหนไฟต้องรีบเปิดนะครับอย่าเพิ่งเสียงดังลูกอย่าเพิ่งเสียงดังนะครับอย่าเพิ่งเป็นนักกระจอกนะครับยังไม่จบมีเสียงดังไหมหวังว่าไม่เป็นนักกระจอกนะโอเคครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับฟังก่อนครับฟังก่อนนะครับฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะครับต่อไปนี้สำคัญมากนะครับได้สายศีลนั้นนะฮะเด็ดเอาไปเลยครับตรงไหนเอาไหวไหมครับเอาฟันกัดไหมครับได้ไหมครับมีกรรไกรไหมครับเอาของใครของใครนะครับตัดเอาไปเลยโอเคไหมเป็นของประจำตัวเลยเพราะว่ามาจากพระประธานนะครับนะจำด้วยนะครับมาจากทางนั้นนะขอให้เป็นได้สายศีลที่เป็นสิริมงคลหน้าที่แห่งนี้นะครับตัดเอาเลยครับใช้ปากได้ไหมครับดึงไหมครับผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรพวกนี้มานะฮะน่าจะเป็นไฟส่องปิดเขาได้เลยนะครับน่าละโอเคเร็วนะฮะต่อไปจะเป็นอีกคำหนึ่งนะฮะต่อไปเขาจะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้นะครับพลังงานบริสุทธิ์ผมจะขนาดไหนเพียงใดจะได้รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์จากลูกหงอนั้นมันเป็นยังไงนะเอาเลยกิจกรรมตรงนี้เอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับผมขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยได้ไหมอย่าถือสาผมนะครับลูกๆทั้งหลายถ้าเห็นลุงออกสูบยาดันเกียดไหมลูกใครดันเกียดเห็นลุงออกสูบบุหรี่สูบยาเนี่ยน้องยกมือขึ้นครับใครดันเกียดบ้างครับดันเกียดนะยกมือแรงๆแล้วยกเต็มๆนะครับดันเกียดเนาะดันเกียดนะครับฟังใหม่นะลูกฟังใหม่ฟังใหม่ฟังฮะคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังนะครับจำเป็นหลักนะครับลุงหงอกำลังพูดอยู่ลูกทั้งหลายก็ต้องฟังถ้าหากว่าลุงหงอกสูบบุหรี่สูบยาเนี่ยถามว่าละเอียดไหมถ้าละเอียดยกมือขึ้นครับละเอียดไหมครับยกแรงๆยกเต็มที่เลยครับอะไรมีแค่นี้หรือละเอียดไม่ละเอียดน้อยไปละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยละเอียดมากกว่านี้ไหมลูกมากกว่านี้ได้ไหมโอเคเมื่อลุงรังเกียจลุงหงอกก็ไม่สูบเห็นไหมครับโอเคไหมโอเคนะโอเคนะแฟร์ไหมผู้ใหญ่ต้องไม่เอาเปรียบเด็กใช่ป่ะผู้ใหญ่ต้องไม่เอาเปรียบเด็กผู้ใหญ่ต้องไม่รังแกเด็กผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กโอเคไหมผู้ใหญ่ต้องเข้าใจความต้องการของเด็กโอเคนะเอายกมือขึ้นดอกกันไกลระวังทิ่มแทงกันนะดีมากครับขอบคุณมากครับคุณครูช่วยกันนิดนึงช่วยกันเพื่อลูกๆเราจะได้เร็วขึ้นนะครับโอเคดีมากครับเอาละต่อไปเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วครับเวอร์ชันต่อไปที่สำคัญมากกันนะเราจะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะรักษาโน้ตรักษาตัวหรือเองนะครับพลังงานที่ว่านี้นะพลังงานบริสุทธิ์นี่คือมันจะมาจากคำว่าสแตติกนะครับสแตติกมาจากคำว่าสแตติกแปลว่านิ่งคำว่านิ่งแปลว่านิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกขังนิจจังอนิจจังมันมาจากคำว่าตัวนิ่งนะครับ
จังนั่นคือสแตติกจำไว้นะครับพอจะมีภาษาพุทธมาใช้โอเคไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับอย่าไปเวอร์ชันอื่นครับอย่าไปเรื่องอื่นครับตอนนี้ขอให้อยู่ในวาระนี้ให้ดีๆขอให้อยู่ในวาระที่กำลังอยู่นี้ค่อยๆเปลี่ยนกันนะครับอย่างอื่นไม่จะเป็นอย่าเพิ่งเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปครับคุณครูอย่าเพิ่งเอาอย่างอื่นเข้าไปใส่เด็กครับคุณครูวางก่อนวางก่อนครับมือถือวางก่อนครับคุณครูวางก่อนครับเอาครับวางเลยครับจากไปเลยผมจะคอนโทรลเองครับผมจะคอนโทรลเองนะฮะโอเคนะโอเคไหม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 ครับเอาต่อไปทุกคนรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหนอนะครับเพราะอันนี้สำคัญมากนะครับสิ่งต่อไปนี้มีลุงหนอคนหนึ่งทำได้ในโลกนี้กล้าพูดด้วยคุณครูถ้าเป็นไปได้ก็นั่งร้องไปกันนะคุณครูนะครับเพียงแต่วางตั้งนี้หรอกเอาเร็วฟังลุงหนอเร็วจะได้กลับบ้านเร็วนั่งแล้วทำมืออย่างนี้หรอกจะรับพลังงานได้อย่างง่ายดายนะครับเอาเร็วหวังว่าคงฟังภาษาพ่อขุนรู้เรื่องแล้วลูกนะฟังลุงหนอสิครับอย่าฟังเพื่อนไปนี่ฟังเพื่อนไม่ได้หรอกจบแล้วไม่ใช่เหรออย่าเพิ่งผูกแขนให้ผูกที่หลังลูกเฮ้ยอย่าเพิ่งมันหมดวาระโอเคไหมโอเคไหมจะได้กลับบ้านกันโอเคไหมตัดเอาไว้ก็ใส่กระเป๋าไว้ก่อนสิลูกในผมก็กอดยังได้ด้วยเห็นไหมครับโอเคนะโอเคนะมันจะได้ผ่านไปได้เร็วโอเคนะครับต่อไปยกมือตั้งแบบนี้ครับทุกคนนะครับใครอยากได้พลังงานบริสุทธิ์ยกมือตั้งไปเลยนะครับเอาแล้วฟังทันไหมได้ฟังไหมลูกมีใครไม่ฟังยกมือขึ้นใครไม่ฟังยกมือขึ้นแค่นี้เองโอเคนะเอาล่ะนั่งหายใจเบาๆเหมือนเมื่อกี้นี้ทุกประการหายใจเบาเหมือนที่ทุกคนเพียงแต่ลุงงอโบมือแค่นี้จะสังเกตฝ่ามือหนูนิ่งไว้เนี่ยไม่เอาแปลว่าไม่ยอมฟังนะเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะครับโอเคนะครับแปลว่าตามลุงออกไม่ทันต้องตามกันนะอย่างวางก่อนนะลูกนะพ่อมันคนละวาระโอเคนะครับหนูต้องเข้าใจเรื่องนี้หนูต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับโอเคตั้งไว้เฉยมือนะครับฉันไม่บอกลูกไม่บอกนะครับมือหนูต้องนิ่งแบบนี้นะครับเข้าใจหนูทุกคนต้องนิ่งแบบนี้โอเคนะควบคุมการหายใจให้ได้แล้วหนูจะรู้ว่าฝ่ามือหนูได้อะไรโอเคไหมโอเคนะเข้าใจทุกคนเนาะเอาล่ะนี่คือสมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดหวังว่าทุกคนเข้าใจลุงหนอกนะอย่าบอกลูกอย่าบอกนิ่งตั้งไว้สิลูกตั้งไว้สิแต่ว่าไม่ฟังลุงหอกเลยลุงหอกก็ใช้ภาษาง่ายๆนะลูกเอ๋ยจะเป็นอันตรายแก่หนูนะบอกให้ทราบไว้ลุงหอกตาปรารถนาให้ตั้งมือไว้นี้หรอกแบบนี้ไหนมาก็ดูสิครับลุงหอกเขาไม่ดูอยู่แค่นี้เองก็หนูไม่ยอมดูนี่หนูไปคิดอย่างนี้ตั้งนั้นได้ยังไงล่ะโอเคนะอยากเป็นคนเก่งไหมลูกอยากเป็นคนดีไหมอยากเราทดสอบให้อยากเป็นคนดีคนเก่งสุดท้ายอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเอ๋ยนิ่งไว้โอเคจะได้ผ่านไปเร็วประมาณไม่เกิน5นาทีอย่าเอี้ยวตัวตามบอกหลายครั้งนะอย่ามองอย่างอื่นลูกอย่ามองที่อื่นมองมาลุงหอกคนเดียวถ้าจะมองนะครับมองมาหาลุงหอกคนเดียวถ้าจะมองอย่ามองไปที่อื่นโอเคไหมลุงหอกเริ่มใช้ภาษาหนักกันนะพ่อหนูอยากจะให้ได้ทุกคนหนูอยู่ในวัยจะต้องรับรู้นะลุงหงอกมีหน้าที่ที่จะให้หนูได้รู้จะต้องเป็นคนเก่งของชาติบ้านเมืองเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองเป็นของคนดีของโลกด้วยเอาไหมดูซิความคิดลุงหงอกหนูต้องรับเต็มๆนะสังเกตให้ดีมือของหนูเองนะครับมันจะวูบวาบตามจังหวะที่ลุงหงอกโบกหนูต่อไปจะได้เรียนหนังสือในเรื่องของไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ว่าเป็นไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ศึกษายากมากไม่มีตำราเล่มใดสอนไฟฟ้าสถิตให้รู้ไว้มีแต่ไฟฟ้ากระแสนะครับตำราเยอะแยะไปไฟฟ้าสถิตไม่ได้เลยเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงมีไม่กี่คนในโลกนิทานก็มี10คนลุงหงอกต้องเป็น1ใน10
ในโลกนี้มีทั้งหมด5คนลูกหมอต้องมี1ใน5ในโลกนี้ทั้งหมดมีอยู่3คนลูกหมอต้องมีติดอยู่1ใน2ใน3นั้นถ้ามี2คนลูกหมอต้องเป็น1ใน2แน่ๆโอเคมั้ยเข้าใจมั้ยพลังงานตัวนี้ไม่ใช่พลังงานธรรมดานะหนูรับออกไปแล้วหายใจเอาตั้งใจเอาตั้งใจเอาอย่ามองอย่างเดินอย่ามองอย่างเดินตีน้อยอย่ามองอย่างตีน้อยอย่างนี้เรียนหนังสือไม่ได้เลยรู้เลยนะนะขนาดเอาขนาดนี้ยังไม่จะไม่อยู่นะโอเคเห็นใจครับมันเดือดสามทุ่มแล้วไม่เป็นไรนะครับสังเกตดีนะหนูฝ่ามือต่อไปลูกบอลจะถามมานะนิ่งไว้ก่อนต่อไปหลับตาทุกคนหลับตาทุกคนฟังไหมลูกหลับตาทุกคนครับฝ่ามือหนูจะรู้เองพลังงานตอนนี้มันวิจิตพิสดารมากอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับอยากเก่งอยากดีใช่ไหมถ้าอยากเก่งอยากดีหนูทุกคนต้องฟังลุงหมอกต้องฟังให้ทันลูกนะฟังให้ทันคิดได้คิดไปต้องนะครับแล้วหนูจะรู้เองครับว่าลูกหมอกไม่ว่าจะหมุนไปทางไหนสามร่องสี่องศามันจะไปหมดลูกหมอกจะเรียกว่าไดนามิกนะครับพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในตัวลูกหมอกคือสแตติกแต่ลูกหมอกขยับเคลื่อนปุ๊บมันเป็นไดนามิกงั้นมันจะส่งถึงฝ่ามือของทุกคนแหละบอกได้เลยนะครับประมาณไม่เกิดไม่น้อยกว่า 90% นะครับแต่ได้รับตรงนี้นะครับบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับที่ฝ่ามือท่านเนี่ยมันจะวูบวาบวูบวาบของมันเองตามจังหวะลุงหอกที่บอกไปมานะครับหลับตานะลุงหอกบอกหลับตาต้องหลับในโลกนี้แล้วหนูจะเป็นคนเก่งเชื่อลุงหอกนะครับลุงหอกไม่พาตกคนลงของแน่นลุงหอกปรารถนาดีทุกคนทั้งหญิงและชายในโลกนี้ด้วยครับไม่ใช่แค่หนูนะลุงหอกปรารถนาดีทั้งหมดของคนในโลกนี้ดูสิครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่หนึ่งไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะแค่นี้ก็พอโอเคไหมเอาล่ะต่อไปจะถามมาหน้าที่นี่นะเอาล่ะสบัดมือได้ครับสบัดมือได้ต่างได้สบัดขยับตัวคำถามมีว่าขยับเลยครับเพราะถามว่ามีใครปวดหัวบ้างยกมือขึ้นยกมือยกแล้วยักรปวดหัวนะครับยกมือขึ้นแล้วเร็วๆยกมือขึ้นปวดหัวนะครับปวดหัวยกมือขึ้นนะยืนขึ้นครับทีนี้คนที่ปวดหัวยืนขึ้นครับปวดหัวยืนขึ้นแล้วแล้วยืนขึ้นคนที่ปวดหัวนะปวดหัวยืนขึ้นครับแล้วแล้วแล้วจะช่วยจะช่วยโอเคนะโอเคนะเอาละนะทีนี้นะตอนนี้จะช่วยแล้วนะจะช่วยแล้วนะครับเอาละจะช่วยแล้วมายืนอยู่ที่นี่ข้างหน้านี่หมดเลยครับคนที่ปวดหัวมายืนที่นี่หมดเลยครับจะช่วยจะช่วยทันทีแป๊บเดียวยืนขวามือคุณหมอครับปวดหัวนะครับปวดหัวนะครับโอเคโอเคดีมากดีมากแล้วคุณหมอช่วยยืนเรียงแถวหนึ่งนะครับแถวหนึ่งเลยครับแถวเดียวเลยนะครับเอามามามาเร็วๆลุกเร็วๆลุกเร็วๆครับแถวที่หนึ่งเลยนะครับดูนะลุงหมอจับหัวทุกคนจะหายปวดทุกคนโอเคนะครับฟังทันนะลูกนะฟังทันนะโอเคนิ่งแล้วนะไม่มีแล้วนะครับสังเกตครับลุงเอาจับปุ๊บหนูจะหายปวดหัวทันทีนะครับหายใจเลยปึ๊บถามว่าหายยังครับโอเคครับปวดครับปึ๊บหายยังครับหายแล้วครับพูดดังๆก็ได้แล้วครับสังเกตโทษครับแป๊บโอเคนะหายไหมครับอย่าหัวเราะลูกนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากเพราะเรื่องลุงหมอต้องการช่วยทุกคนหรอกต้องการให้เรียนชีวิตเก่งทุกคนต้องการช่วยทุกคนนะครับให้สมดังเจตนาที่คุณครูแล้วก็พระมหาชัยชุมพลท่านก็ทำงานให้ตั้งแต่เล็กๆถึงไหนมาเป็นไงฮะโทษทุกข์เพื่อนครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วครับ
ถามทุกคนนะครับท่านถามมาตั้งแต่รุ่นเลยหายปวดหัวยังครับแล้วค่ะเจ็บปวดเลยใช่ไหมตอนที่นั่งอยู่ค่ะนี่หายยังหายแล้วครับหายไปได้ไงหายยังครับหายแล้วครับตอนนั่งอยู่ปวดใช่ไหมตอนนี้ตอนที่รู้สัมผัสเสร็จแล้วหายไปใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์จะรอครับหายยังครับหายครับตอนนี้นอนหลับแน่หายแล้วครับหายแล้วครับหายแล้วครับตอนนั่งอยู่ปวดใช่ไหมครับปวดหายแล้วหายแล้วครับเอาโล่งไหมครับโล่งครับโอ้โหเป็นบุญเป็นบุญหายครับตอนนั่งอยู่ปวดใช่ไหมครับนั่งอยู่ครับปวดนั่งไหมหายแล้วใช่ไหมไม่ใครจับพร้อมหายแล้ว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 ยังไงตอนนั่งอยู่ปวดเลยใช่ไหมหายแล้วไม่จะไม่นอนหลับแล้วหายแล้วหายแล้วยังไงหายแล้วค่ะเมื่อกี้ปวดใช่ไหมตอนนั่งอยู่ปวดไม่หายแล้วหายได้ยังไงคนรู้สึกบาดเจ็บได้เลยใช่ป่ะก็นั่งอยู่ปวดใช่ไหมหายแล้วโอ้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรเมื่อกี้นั่งอยู่ปวดหัวไหมปวดแล้วตอนรู้สึกบาดเจ็บรู้สึกบาดเจ็บหายแล้วเบาเลยนะเบาโล่งเลยนะเบาหายปวดเลยตอนนั่งอยู่ปวดใช่ไหมครับวันนี้หายแล้วเอาโล่งนะหายยังหลับสนิทไว้หลับตาไว้แต่ว่าหนูไม่เข้าใจโทษครับไม่หายเลยกินยาอย่างเดียวนี่กินยาอย่างเดียวนี่อะไรตอนนั่งอยู่ปวดใช่ไหมหายแล้วถ้าไม่หายก็ลงไปซ้ำก่อนกินยังไงให้สุดร้อนให้สุดร้อนมาหาเลยนะให้สุดร้อนไม่ได้ยินเสียงพอหายแล้วหายพอหายทุกคนหายปวดหัวหมดทุกคนนะครับได้ยินไหมครับถ้าหายปวดยกมือขึ้นครับโอเคดีมาก 100% เชิญครับที่เดิมครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกเพิ่มต่อไปนี้ถามฟังเลยนะนะนี่เลยคือศักยภาพของลุงหมอกนะนี่มันจับต้องได้เลยชัดเจนเลยไม่ต้องรอวันเวลาเรื่องปวดนี่สบายมากทุกคนทุกท่านนะครับเพราะนั้นอยากจะช่วยทุกคนก็ขอให้ตั้งใจขอให้ตั้งใจเอานะฮะลุงหมอก็ตั้งใจมากับคณะลุงหมอเตรียมพร้อมหมดนะครับทุกคนก็ตั้งใจครูบาอาจารย์ที่นี่ก็ตั้งใจคุณครูทุกคนตั้งใจนะครับต้องการให้หนูได้เป็นคนเก่งเป็นคนดีโอเคนะเอาละต่อไปถามว่าฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับต่อไปถามว่าใครรู้สึกอะไรที่ฝ่ามือเวลาลุงหมอโบกย้อยๆตรงนี้ใครรู้สึกยกมือขึ้นครับผมเปิดอะไรมันจะขนาดนั้นนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สิครับเนี่ยลองยกแรงๆพวกยกแรงๆเต็มที่ครับชัดเจนนะครับฟังหมอคนเดียวพอนะครับโอเคไหมเป
แปลว่าไม่ได้คุยกลุ่มนั้น 3-4 คนเนี่ยคุยกันอยู่ไหนไม่หันหน้าใส่กันอยู่ตรงนั้นถือว่าใช้ไม่ได้นะคะถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะลูกนะเวลาลุงหมอคุยอยู่เสียงดังๆขนาดนี้หนูยังคุยกันอยู่2ข้างอยู่ถือว่าเป็นคนใช้ไม่ได้นะครับแล้วหนูจะเป็นคนที่ไหลเรื่องสื่อแย่ด้วยนะครับมาอย่าอย่างนั้นลูกนะเอาไว้คุยเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องอื่นนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของเวลาที่มันจะกระทำเขียนนะครับหนูต้องเข้าใจให้ได้โอเคนะแปลว่าไม่ได้ฟังนั่นลุงหมอพูดไม่ได้ฟังแปลว่าขาดความสนใจจะเป็นคนที่ไม่เก่งเลยนะบอกอาจารย์บอกโอเคนะตกลงถ้าประมวลแล้วประมาณ 90% อัพอยู่แล้วล่ะครับเรื่องนี้ทำทุกทางก็ได้ผลอยู่แล้วครับยังมีอีกผ่านจอเหนือไปเยอะผ่านจอทีวีเนี่ยครับคอยดูวันหนึ่งข้างหน้านะครับลุงเราจะรักษาผู้คนทั้งประเทศทั้งโลกด้วย2ฝ่ามือเปล่าผ่านจอทีวีไม่เกิน3ปีต่อไปนี้จำให้ดีนะนี่คือลุงหมออันว่าต่อไปนี้ท่านชัยยมพลอะไรต่อก็จำนะฮะพรุ่งนี้เจอกับลุงหมออีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มวันนี้อยากกลับไหมยังต่อยซะหน่อยไหมมีหน่อยเอาไหมใครบอกไม่เอาโยมมาขึ้นโอเคเลิกจ้าตัวเมื่อกับตัวเองโอเคดีมากครับโดยรวมแล้วนะฮะประมาณมีสักประมาณ5คนไม่เกิน10คนแน่นอนนะครับที่ความสนใจน้อยครับถ้าหากก็มีเวลาจะพยายามดึงมาให้ทีน้อยทีน้อยเองครับมันมีเวลาไม่พอไม่เป็นไรครับวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่เชิญครับคุณครูครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณครูช่วยเก็บผ้าเด็กๆด้วยค่ะเนี่ยป.5เนี่ยถือว่าโอเคนะเป็นบุญที่ได้เจอคุณลุงนะคุณลุงเสียดายป.6ไม่ได้เจอนะฮะป.5นี่ก็ทางไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่ต้องกินยาอะไรต้องทานยาจบอะไรครับเลยพักไวๆนะคะเดี๋ยวถ้าคืนนี้ใครไม่นอนก็จะให้นั่งพักผ้าทั้งคืนเหมือนกันนะพักเลยพักเลยไวๆค่ะไม่ต้องให้ใครสอนเรื่องของพักผ้าตั้งนิ่งนะตั้งนิ่งไม่ไหวนะคะไม่คุยนะคะเด็กผู้หญิงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เด็กผู้หญิงทานโอวัลตินก่อนนะคะ
แถวสุดท้ายหลังสุดยืนค่ะเก็บผ้าหรือยังแถวสุดท้ายเก็บแล้วเดินไปเลยค่ะไปหาคุณครูรับโอนจินและหาที่นั่งดื่มให้เรียบร้อยคุณครูท่านใดนะคะที่ปวดเมื่อยนะคะพบลุงหงอกได้เลยตอนนี้ได้เนาะเมื่อกี้เห็นคนนั้นบอกคุณครูคะคุณครูท่านใดที่ปวดเมื่อยนะคะพบลุงหงอกได้เลยนะคะปวดหัวปวดท้องได้ซับจางมาไม่ได้นะซับจางมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงสายสินที่ได้ไปนะเก็บให้ดีก่อนออกจากค่ายใครไม่มีอดแน่นอนไม่ต้องกลับจำไว้นะไปใส่กระเป๋าไว้ให้ดีเก็บรักษาไว ปวดท้องเหรอฮะเยี่ยม